้องก่อนที่จะใช้อ๋อต้องใช้ฟอนต์ขัดให้อันนั้นสะอาดชัวร์เดี๋ยวฟอสจะไปเชิดเชิดสิงโตครับเด็ดเลยฮะใช่เดี๋ยวจะไปเชิดสิงโตใช่ครับไอ้บู๊จะโหนสลิงโอ้โหโหนสลิงแล้วอะไรไม่ได้ออกกันเดินโหนสลิงโหนสลิงครับโอ้โหแต่ห้อยหัวเป็นมังกรลงมาโอ้โหซื้อไข่ให้แผ่นนึงมีคนทอดไหมครับมีแล้วครับใครครับคุณเนี่ยครับไอ้ท่านพัฒนาก็หลักๆตอนซักผ้าแหละครับซักผ้าถูบ้านเก่งมากพวกเธอนี่จะอวยเกินไปแล้วนะฉันซักผ้าเก่งมากซักผ้าถูบ้านล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆจะเป็นซักเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วเพราะแบบเวลาเราได้กลิ่นอะไรบ่อยๆมันชินพออยู่ด้วยกันบ่อยๆมันก็จะชินชินกลิ่นมันไม่ใช่เราสองคนเลยนะเนาะแต่ให้มันแบบเงาวับเลยอย่างรวดเร็วเนี่ยต้องเพิ่มอะไรดีไม่รู้แล้วต้องขัดเนาะต้องก่อนที่จะใช้อ๋อต้องใช้ฟอนต์ขัดให้อันนั้นสะอาดชัวสะอาดชัวแต่เรามีทางที่ง่ายกว่านั้นยังไงครับก่อนที่จะขัดนะครับซิงให้มันเนี่ยเปียกมากๆใช่ไหมอืมโรยเบกกิ้งโซดาไปเลยอแล้วเอาสไลด์ขัดเงาวับถ้าฟอสขัดนี่น่าจะเห็นทองแดงนะคือขัดแรงทะลุเลยแต่ว่าขอใช้เบกกิ้งหอมไม่ได้หอมจริง อะไรมีหลักฐานหรออะฉันไม่ได้เป็นคนฉวยโอกาสขนาดนั้นถ้าเกมมันเล่นกันอย่างนั้นอันนี่ช่วงที่หายไปครับมีคนมารายงานว่า มีใครไปงานใครสักคนหนึ่งแล้วใส่ TikTok ฉันไปรับรางวัลฮะ ฉันได้ยินข่าวนะมีใครหนีพักได้ ผมอุ้มบุ๊กเมื่อวานก็อุ้มไปเรื่อยอ่ะอุ้ยโป๊ะนี่นี่นี่สรุปกี่วันนะฮะอะไรนะครับล่าสุดมิลานหมั่นเจี๊ยบอันนึงยังไม่ได้ลงชวนทำตั้งแต่ขึ้นเครื่องอ่ะลงสิลงรออยู่คือเราก็แบบเราก็อยากลองไงเห็นไอ้บุ๊กอุ้มเอ้ยกูอุ้มมึงดีกว่าเออผัดกันอุ้มรอบที่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำบ้างเออเห็นมันทำแล้วแบบเราได้อินสปายอย่างมีบ้างอะไรอย่างงี้จริงๆแต่เอ็นดูเค้านะเอ็นดูนะประเด็นคืออะไรมั้ยตอนฟอสจะทําอ่ะฟอสฟอสก็เอาคลิปมาให้ดูเอาให้ดูเราก็แอบเห็นชำเลืองตามองเห็นข้างบนเอ้ยเสิร์ชว่าอะไรนะฟอสเขียนว่าคอนเทนต์ต่างประเทศแล้วก็อ๋อดูเข้ามานี่เองครับผมก็น่ารักผมน่ารักต้องดูแหละผมก็ไม่ใช่คนที่จะแบบว่าเอ็กซ์พีเรียนอะไรประมาณนี้ขนาดแต่เราอยากทำไงเออเราอยากทำเห็นเขาแบบเขาอุ้มไงเราก็เออกอดคอละกันอะไรอย่างงี้แต่จริงมีอันนึงแต่ว่ายังไม่ลงเก็บไว้ก่อนดีกว่าใช่รู้สึกลงเยอะแล้วเดี๋ยวรอก่อนเยอะแล้วหรือเปล่าฮะไม่นะครับไปดูคนเดียวหรอก็ลงเยอะแล้วใครบางอาจบอกฟอสลงรูปน้อยมากฮัลโหลฉันลงโพสละสิบโพสละสิบน้อยตรงไหนเยอะแล้วครับเยอะแล้วเดี๋ยวไว้ลงให้ฮะคอนเทนต์ใหม่ก็ได้วาเลนไทน์อ่ะรอนะครับถูกหวยคนไว้หรอถ้าถูกหวย
ุกถูกหวยอ๋อใช่ดูแล้วแล้วไม่เห็นพาไปกินข้าวบ้างเลยโอ้ถูก 3,000 3,000 มันเลี้ยงไม่ได้หรอใช้หนี้ก็หมดละหนี้ใครจ่ายค่าไฟจ่ายค่าไฟก็หมดละขอเลขงวดหน้าทำจริงขอเลขพวกเราเนี่ยเคยซื้อไปแล้วถูกไหมอันเนี้ยน้อยไปเรานี่นี่นี่สองฟอสเห็นบอกจะประกาศชื่อด้อมปีใหม่ไม่ใช่หรอใช่ไหมดาวดวงดาวบ้าหรืออะไรกลุ่มมูดาวใช่ยังไม่ประกาศยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมยังอ่ะสปอยล์ก็เกี่ยวกับดวงดาวนั่นแหละครับผมมองพวกคุณเป็นดาวที่แบบส่องนำทางให้ผมในวันที่มืดมนประมาณนั้นจริงจริงนะดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ดาวลูกไก่แต่ช่วงนี้แบบ 2.5 PM อาจจะเยอะหน่อยผมอาจจะต้องขึ้นไปดูด้วยสูงหน่อยลองครับก็ประมาณดวงดาวแหละแต่ยังไม่คอชื่อในทางการผมเป็นคนคิดเยอะใช่ก็แค่อยากแล้วในดาวดวงนั้นมีผมไหมคุณจะมีดาวทำไมอ่ะผมอยู่นี่แต่เขาเล่าไงคือยังไงก็อยู่ข้างไงอ๋อคุณจะไปดูดาวทำไมอ๋อมีผมอยู่นี่ก็เผื่อไปดูดาวด้วยกันแล้วมันจะสวยขึ้นไงไปดูดาวด้วยกันแล้วสวยขึ้นครับไอ้คุณเริ่มใจอ่อนเลยเนี่ยหรอผมใจอ่อนมันก่อนปกติผมแซวอย่างนี้คุณแบบใส่หน้าหนีเลยนะหรอคุณเคยเล่นมุกอะไรด้วยหรอเล่นดิอะต่อไม่มีอะไรไม่อะไรเห็นไหมประมาณนี้ไปแล้วฮะทำไมเขินบ่อยเดี๋ยวนี้เขินเหรอหน้ามันดูเหมือนคนเขินไหมไม่เขาเริ่มมีใจใกล้ละใกล้ละใกล้ประสบความสำเร็จละมีใครทันยุคที่ผมต้อยปุ๊บเมื่อไหร่ยุคแรกเลยมีป่ะมียุคที่แบบยุคแรกเลยอ่ะโอ้จะกลับแล้วก็ยังไม่กลับเนาะแกงคั่วหอยขมอ๋อเป็นจริงแกงอะไรหรอคุณตอนที่คุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมแบบว่าผมไปหาแกงคั่วหอยขมที่อร่อยที่สุดในกทม.มาคุณเป็นนักเลงคีย์บอร์ดไม่ก็คือผมคิดแล้วว่าถ้าผมกินแล้วคุณยังต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ดีไงผมก็เลยแบบว่าให้คุณกินยาแก้แพ้ครบ7วันก่อนเดี๋ยวผมจะหามาให้แล้วถามว่าทำไมผมถึงไม่หาภาคใต้ผมก็อยากหาร้านอร่อยในกรุงเทพไงสงสัยอะไรอีกไหมสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้กินแล้วคุณกินยาครบหรือยังกินครบแล้วคุณเข้าโรงพยาบาลวันไหนทับเอ้ยมันต้องครบ7วันหรอก็ยามี7เม็ดก็ต้องกินเช้าเย็นถ้าคุณกินยาไม่หมดคือคุณจะดื้อยาแล้วเกี่ยวอะไรกับแกงคั่วหอยขมเอ้าก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อให้หมดก่อนไงกระเพาะคุณแข็งแรงไหมการที่คุณจะกินเนี่ยผมซื้อให้คุณได้แต่ผมรอคุณหายก่อนคุณสงสัยอะไรคุณสงสัยในเจตนาผมหรอผมซื้อกินก็คือรอให้ผมกินยาครบก่อนถึงจะกินผมไม่อยากให้คุณเกิดอินสไปเรชันเลยลองทุ่มเข้าโรงพยาบาลอีกกินตั้งแต่วันแรกแล้วมั้ยจริงเหรอไม่กลัวเลยไม่กลัวมันไม่เกี่ยวกันหรอแล้วมันถ้ามันท้องเสียมันทำไงมันไม่คุ้มนะหาหมอเฮ้ยไม่เสียหอยมันซูบไม่รู้เคยกินหรือเปล่าเคยอร่อยแซ่บปะมันก็นัวหนวรูปนี้ดีปะวะรูปไหนเพื่อนนี่เลยไอ้รูปที่มันยืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเดินท่าไหนนะผมเดินท่าไหนนะเฮ้ยเพื่อนคุณลงรูปนี้ดีปะวะผมว่าผมไม่ได้เดินแบบนั้นนะจริงเดินมาเลยแบบคิดอยู่ประมาณ4วันอะลงดีปะวะบอกลงไปเลยคนได้เล่นพี่เดชสก้าแบบมัตเตอร์บอยอะไรอย่างนี้ใครถ่ายถ่ายเองเออถ่ายเองแบบใดถ่ายเองตั้งกล้องเอาตอนไปถ่ายให้ไม่กล้องมันอยู่ไกลไงแล้วแบบว่าด้วยเวลามันเร่งรีบเราหยุดกล้องฟิลมันมาแต่จริงก็เท่แค่ในไอจีนั่นแหละเฮ้ยคุณเท่ในชีวิตจริงเลยโคตรเท่โคตรหล่อก็อันตรายเลยคุณเนี่ยจริงผมว่าคุณแบบสุดแสนจะเท่แบบ Amazing Thailand กระดิ่งห้อยจริงๆนี่ไม่จริงใจจริงๆบุ๊กเท่ไหมเท่เห็นไหมผม
ูดอะไรผิดงั้นเป็นบุ๊กฟอนไหมไม่นะพ้นบุ๊กอยู่แล้วเอาเลยครับเลยเต็มที่เต็มที่แค่รู้สึกว่าได้เล่นกับทุกคนผมแฮปปี้แล้วเล่นได้จะลงรูปไหมอ่ะอะไรนะถ้าเป็นบุ๊กฟอนจะลงรูปไหมอ่ะฮะถ้าเป็นบุ๊กฟอนจะลงรูปไหมให้โมเมนต์ไหมไม่ลงเอ้าพวกเจ้ามันจองห้องห้องขนพี่เดชหน่อยยังยังพี่เดชยังไม่เข้าล่างหนึ่งสองสามจบไปแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย